bitch, I'm on a rampage, mask on my damn face. ทำไมมันแชร์เยอะจังวะไอ้รถคุณอะจริงๆอะแบบนี้ผิดกฎหมายป่าวะวิ่งไม่ถึง100ยี่นะความเร็วไม่ถึงเนี่ยว่าเขียนว่า E100 อยู่เลยนะแต่35ผมมันคนนิ่งเลยเนาะไม่ค่อยกระโดดเลยดูดิพรุ่งนี้รถผมเสร็จแล้วไม่ได้เสร็จเดี๋ยวมาแล้วมาอู่พี่อ๋อแล้วSo what's the next step here, Nick? Nick, where are you? The fuck is he talking about? Nick! Nick, let him fucking go ahead and do it. What? Nick, get this! Nick, get it! Hey! You! Zip and throw the key, motherfucker. นี่คือเหี้ยอะไรวะคืออะไรวะ What happened? I was gone for 2 seconds. Give me them. What? The sprinkles. Sprinkles, I got it. Give me it. Give me it. Jesus gosh. Stop.The aisle is not. What are you doing? Chris, move. I'll wait. Nick, what is that? That's awful. Do it right and then I'll have you fucking frosted. อะไรวะ อ๋อ เข้าใจละ ถ้าฉันตอบไม่เสียวฉันก็ต้องใช้ท่ากวางเหลียวหลังเดือจ้ะโอ้ขอบคุณคนนี้เขาคือใครวะคนนี้เขาชื่ออะไรอ่ะนักตอดในตำนานรักก็บอกอยากตอกก็ให้ทูมายามแก่ชราถ้ายากมันจะหายหมดความรักเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงถ้าเธอเถียงจับกระแทกขึ้นเตียงงัดงัดงัดซ้ายขวาเด้อจ้ะกินเข่าก็ต้องใส่จานอยากตอกคืนนั้นก็ต้องใส่ใจเด้อจ้ะ
คนมดใจตอกแรงขนาดไหนเขาก็ไปคือเก่าเดือจ้ะเอาแกเอาไปลงเลยคลิปนี้ถ้ามีคนดูแกเอามาถีบฉันเนี่ยขอบคุณต่อคนมดถ้าเธออยากเสียตังค์ให้ไปนั่งรถทัวร์ถ้าอยากเสียตัวให้มานั่งหน้ารถพี่เดือจ้ะซื้อหนังสือก็ไปที่ร้อยเอ็ดอยากได้ท่าเด็ดๆให้เขามาที่กระท่อมฉันตอนนี้เด้อจ้ะไอ้ยันละคนดูเยอะทุกอันเลยไอ้ตัดรักเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงถ้าเธอเถียงจับขึ้นเตียงกระแทกทั้งงัดทั้งงัดซ้ายขวาเด้อจ้ะเย้เอ็ดปากตะคีว่ะถึงฉันจะเมาแต่ฉันก็ไม่ได้เด้าไปทั่วหรอกเด้อจ้ะเด้อจ้ะเด้อจ้ะมีเรื่องก็ต้องเคลียร์เลี้ยก็ต้องคางเด้อจ้ะเหี้ยดูคำคมมีแต่อันนี้ว่ะตอกแรงขนาดไหนเขาก็ไปอะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนในศาสตร์เรื่องโงเฮงนะครับจมูกมีความสำคัญมากครับใครที่เป็นคนที่จมูกโตนะครับมีฐานตรงปีกจมูกเยอะเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นโงเฮงไม่ดีนะครับคนที่จมูกโตนะครับหรือว่ามีเนื้อตรงปีกจมูกเยอะเนี่ยหนึ่งนะครับเป็นคนที่อารมณ์ดีมีอารมณ์ขันมีความคิดสร้างสรรค์นะครับและที่สำคัญเขาบอกว่าเนื้อตรงปีกจมูกนะครับจะมีความหมายถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยได้ด้วยครับในศาสตร์เรื่องโงเฮงนะครับจะหนูเชื่อว่าสถานะที่มันดีที่สุดคือรักที่มันไม่มีเงื่อนไขฉันหวังดีกับเธอเธอหวังดีกับฉันเวลาเธอมีปัญหาฉันซัพพอร์ตเธอเธอเวลาที่ฉันมีปัญหาเธอซัพพอร์ตฉันอันนี้คือความรักที่สวยงามหนูเชื่อใครที่ใบหูแข็งต้องฟังทางนี้ครับหูแข็งมากเลยนะครับถ้าหากคุณเป็นคนแข็งเป๊กเลยบีบดูแล้วเนี่ยรู้สึกแข็งๆเนี่ยนะครับคุณจะเป็นคนที่อุ้ยแข็งไอ้สัตว์ในตัวเองนะครับแล้วเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความทะเยอทะยานเฮ้ยจริงว่ะจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยนะครับมีโอกาสไปสู่ความสำเร็จได้ไหมเฮ้ยเยี่ยหูแข็งที่ใบหูแข็งต้องฟังทางนี้ครับเพราะว่ากำลังโงเฮงหูแข็งจริงเยี่ยหูแข็งจัดสัตว์รู้สึกแข็งๆเนี่ยนะครับคุณจะเป็นหูแข็งจริงหัวแข็งหูแข็งจริงแข็งเป๊กเลยอ่ะคนที่อยู่แบบนี้แม่งจะดีขนาดไหนวะเนาะทุกคนดูดิเขาตื่นเช้ามาเขาจะสูดอากาศเขาแบบขนาดไหนเชียววะเยอะเอ้ยหากินยากกูเขาตายมั้งโอ้ตายมั้งไอสัตว์เนาะบรรยากาศแบบโคตรดีอ่ะอันนี้รูปวาดเหรอวะของจริงเหรอผมดูการอัปเดตของรถผมมีบ้างไหมเนี่ยพี่อ๋อไม่ได้ลงเลยเพี่อ๋อสุดจัดเฮียชิวจัดสั่ง
สั่งโทรอีกคันนึงอ่ะกลัวทำไม่ทันอ่ะเฮียสุดจัดอ่ะอะไร CG หรออ๋อหมายถึงภาพเหรอเนี่ยผมงงไว้ว่าเนี่ยเวลาเบิ้ลเครื่องอ่ะคือเขาเบิ้ลไปเพื่ออะไรอ่ะอันนี้ผมไปทุกครั้งผมเจอพี่อ๋อเบิ้ลอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าคือเขาฟังเสียงอะไรอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยได้เสียงเงินอย่างเงี้ยเงินอย่างเงี้ยมันคืออะไรอ่ะอ๋อไล่น้ำมันเหรออ๋อไม่ผมเห็นแกแบบเบิ้ลอย่างนี้ตลอดทุกครั้งไงตอนผมไปอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกัน